ผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะใน5ปีข้างหน้ามันคงยังไม่ได้แตกต่างเยอะเลยนะปัจจุบันเนี่ยเราก็มีแพลนประมาณว่าเราเรียนจบแล้วเราจะทำอะไรเราจะอยู่กับใครฟ้าม้าจะเป็นยังไงแพลนคร่าวๆไว้แต่ว่าไม่ได้มั่นใจว่าทุกเรื่องมันจะสำเร็จหรือไงครับก็เลยถ้ามีโอกาสได้คุยกับตัวเองในอนาคตก็อาจจะถามแบบคำถามง่ายๆว่าสบายดีไหมคนรอบๆตัวเราเองสบายดีไหมแล้วก็ทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้ถ้าทำงานอยู่ชอบงานที่ทำไหมออฟฟิศที่เราเลือกเนี่ยชอบไหม